ข้าใจภาวะดื้ออินซูลินแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหลายคนบอกหูพี่โรคเนื้อรังมันน่ากลัวมากเลยเบาหวานหลอดเลือดหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสโตรกคุณรู้ไหมสาเหตุของโรคเหล่านี้มาจากภาวะเดียวค่ะดื้ออินซูลินโอ้ยดื้ออินซูลินไม่เข้าใจพี่ปลาง่ายๆเลยนะคะเรากินอาหารไม่ถูกประเภทกินอาหารไม่ถูกเวลาโอ้โหตื่นขึ้นมาก็กินเลยค่ะแล้วกินตลอดเวลายิ่งถ้าใครนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องประชุมบ่อยๆผู้บริหารกินไม่หยุดเลยค่ะคุณรู้ไหมว่าร่างกายของคุณเนี่ยมีอวัยวะหนึ่งคือตับอ่อนถูกกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนอินซูลินออกมาตลอดเวลาเพื่อที่จะดึงสิ่งที่คุณกินเข้าไปเป็นพลังงานพอมันใช้ไม่หมดเป็นไขครับแป้งน้ำตาลท่วมท้นเขาจะเปลี่ยนเป็นไขมันเลยค่ะไปอุดตันส่วนต่างๆโอยหน้าค่ะเหนียงค่ะพุงค่ะและที่สำคัญไปตามหลอดเลือดที่เลี้ยงอวัยวะต่างๆหลอดเลือดที่สำคัญหัวใจค่ะสมองค่ะคุณจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคุณจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบแต่ปั้นไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์ไม่อยากเป็นอัมพาตไม่อยากเป็นเบาหวานรีบดูแลตัวเองค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ